นี่ก็จะเป็นเส้นคู่ขนานนะครับท่อเยอะมากครับแล้วก็จะเจอรถบรรทุกครับโอ้ยท่อเยอะมากครับถนนโคตรลื่นครับเส้นนี้มีแต่มันครับแล้วก็ไม่เรียบเลยครับควรจะลาดยางใหม่ครับแต่ว่ารถบรรทุกค่อนข้างเยอะครับมันเลยไม่เรียบครับเฮ้ยมีตำรวจด้วยว่ะเชื่อละใจหายวูบครับเดี๋ยวเราไปหาของกินที่ตลาด200ปีกันครับนี่เขาเรียกตลาด200ปีนะไม่รู้ว่าเมื่อ200ปีที่แล้วนี่มีอะไรกินมั่งนะครับสายนี้จอดได้ป่าวนี่นั้นไอติมนี่โคตรอร่อยครับภูเขาไฟไข่แข็งไข่เค็มนะครับสาดเข้าไปตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด200ปีนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้จะมีร้านไอศกรีมตรงนี้อร่อยนะครับแล้วก็นุข้าวผัดปูก็พอใช้ได้ครับแต่ไอติมนี้สุดยอดเด็ดจริงๆครับก็ไอติมตรงนี้จะมีพวกขนมหวานมีถั่วมีลอดช่องมีเนี่ยภูเขาไฟนะครับก็จะมีแบบควันๆออกมาเป็นไดไอซ์อะไรประมาณเนี้ยไอศกรีม200ปีเจ้านี้โคตรอร่อยครับมี20 30 50ครับแล้วก็นี่เป็นร้านข้าวโพดครับร้านเพื่อนที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับสมัยก่อนขับบิ๊กไบค์ด้วยกันครับมีถั่วมีข้าวโพดขายนะครับเดี๋ยวรอแฟนแป๊บนึงนะครับวันนี้แล้วก็มีร้านหน้าเอ็มพายพอใช้ได้แล้วก็มีข้าวมันไก่ก็พอใช้ได้แหละแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นร้านนี้โคตรเจ๋งเลยกระเพาะปลาก็อร่อยข้าวมันไก่ก็ใช้ได้ครับป่ะเดี๋ยวเรารอลูกกันให้ครับจำได้ด้วยเหรอฮะจำได้ด้วยเหรอแหมจำได้ด้วยเหรอจ๊ะเอป้าถอดหมวกกันได้ไหมหนูไปจอดโอเคไหมเบนมันนอนติดเครื่องไงเนี่ยก็เลยแล้วใครอยู่จอดรถน้าอยู่หืมหืมนี่ครับมาแล้วครับไอศกรีมภูเขาไฟนะครับบนไฟลุกเหมือนลาวานะครับสวยงามมากแล้วก็โรยด้วยเครื่องนะครับตรงนี้น่ากินจริงๆครับโอเคลูกกินเลยเกดกินเลยลูกกินไหมเออมาแล้วไฟเริ่มหมดแล้วครับตอนนี้ก็อร่อยครับเจ้านี้อร่อยแน่นอนเราปิดไฟก่อนเราจะกินนะครับชิมนิดนึงนี่นะครับหวานหอมนมอร่อยครับขายได้ครับ